เดี๋ยวติดกล้องก่อนติดกล้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวกันนะตั้งกล้องก่อนโอเคได้ละไปมุมลับนี่ผมเอามอเตอร์ไซค์มาถ่ายรูปได้ไหมครับได้แค่แนวนี้นะคะทางไหนเข้าไม่ได้นะคะได้ได้แนวนี้เหรอครับว่าเขาเปิดไปทางซ้ายแล้วเขาไม่ให้รถเข้านะคะแต่เราจะอนุญาตคนถ้าคนน้อยๆถึงจะได้ถ่ายโอเคได้ถ่ายได้ถ่ายเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนตื่นเต้นจะได้เอามอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ไมเคิลทะลอนไปทูกุฏิยานเห็นเขางูเลี้ยวขวาเนอะครับหอนแต่หอนว่า37องศา37องศาแล้วก็มาติดไฟแดงนี่นะ38องศานั่นนะครับเที่ยง31นาทีอุทยานหินเขางูก็อยู่ฝั่งซ้ายนี่แหละครับสาธุถนนเฉลิมพระเกียรติชอบเห็นแบบเนี้ยมันแบบมีความงามอยู่ในตัวของมันอะมีเสน่ห์ความงามมันสวยงามเหมาะแต่เหมาะว่ามาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวติดกล้องก่อนติดกล้องแป๊บนึงนะตั้งกล้องก่อนโอเคได้ละไปมุมลับมุมลับของเบาแจ็คนะครับแต่ไม่ลับสำหรับท่านผู้ชมแล้วนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมมาก่อนเนาะเบาแจ็คนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้มาก็เลยมาช้าแต่ก็มาเนาะท่านผู้ชมเนาะยังไม่เคยมาตรงนี้นะครับเป็นจุดเที่ยวเป็นนั่นแหละมาครั้งนี้ครั้งแรกจะมาถูกหรือเปล่าอยู่ที่ใต้ต้นไม้อย่างนี้หน่อยก็ดีจะได้เย็นๆสบายสบายหน่อยเมื่อกี้ลุยบนถนนหลักมานะโอ้โหทั้งแดดทั้งควันทั้งเสียงมันวุ่นวะวุ่นวายไปหมดโอ้โหเหมาะแหมแล้วงามแหมแล้วอันนี้เขาว่าไอ้สมัยก่อนที่เขามาขุดแร่ใช่ไหมขุดแร่แล้วก็ตอนนั้นอ่ะขุดไปขุดมาไอ้รถตักดินอ่ะสามอันอ่ะสามคันอ่ะมันไม่ทันหนีเพราะว่าตาเจอตาน้ำเจอตาน้ำแล้วก็ทีนี้ก็น้ำมันก็ขึ้นมาสิพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยกของไปไม่ทันก็เลยปล่อยรถอยู่ใต้น้ำตรงนี้แหละครับแต่เห็นและอีกอย่างนึงเห็นเขาบอกว่าใครบินโดนอ่ะบางทีนะโดนอ่ะมันเกิดแอคซิเดนต์อ่ะแอคซิเดนต์ผิดพลาดตกตรงนี้เยอะเลยนะครับบ่าวแจ็คก็ดีนะที่บ่าวแจ็คไม่ได้เอาโดนมาและอีกอย่างโดนบินไม่ได้โดนมันบินไม่ได้ก็เลยนั่นโหนี่ไม่ใช่พุ่งไปข้างล่างนี่นะโอ้โหสวยงามมากๆเลยอะเข้าไปได้เหรออ๋อนี่ตอนแรกว่าจะถ่ายรูปตรงนั้นสักหน่อยเดี๋ยวเข้าก็คงให้ถ่ายแหละ
นี่มุมสุดยอดโอเคเดี๋ยวไปถ่ายครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็มาถึงที่บ่าวแจ็คอยากจะมานะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะให้เราไปถ่ายรูปหรือเปล่านะจุดไฮไลท์นะครับมุมลับแต่ตอนนี้มันไม่ลับแล้วนะครับท่านผู้ชมอุทยานตรงนี้เขาเรียกว่าผาแรดนะครับผาแรดไปดูข้างในกันดีกว่านู่นโอ้โหเหมาะเห็นแล้วเปิงใจเห็นแล้วสุดยอดนี่แหละมุมของเขามีเสน่ห์ของเขามีเสน่ห์ในตัวของเขาเลยอ่ะดูเฉพาะหินดิแต่น้ำนี่มันจะเป็นหินน้ำสีเขียวนี่แหละที่ว่าอะไรนี่ก็จะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับร้านกาแฟจดออเดอร์ได้ตรงนี้ได้เลยเอากาแฟเย็นแก้วหนึ่งครับอันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาถ่ายรูปได้ไหมครับได้แค่แนวนี้นะคะข้างในเข้าไม่ได้นะคะได้แนวนี้เหรอครับได้แค่แนวนี้อ๋อเดี๋ยวจะเอามาถ่ายเพราะว่าเขาเปิดไปทางซ้ายแล้วเขาไม่ให้เอารถเข้านะครับแต่เราจะไม่ยากคนถ้าคนน้อยๆถึงจะได้ถ่ายโอเคได้ถ่ายถ้าคนเข้ามาเที่ยวเยอะก็รถเข้ามาจอดไม่ได้นะแล้วแต่นะหน้าคัตเตอร์วันหยุดอะไรประมาณนี้ก็งดเลยบ่าวแจ็คขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปถ่ายรูปนะเพราะว่าวันนี้มันคัตเตอร์มันนักท่องเที่ยวน้อยก็เข้าไปได้เหมาะแฮมแล้วเหมาะแต่เหมาะว่าเหมาะขนาดโอ้โหสถานที่นี้นะครับก็เปิ้นฮ้องว่าภูผาแรดนะครับมุมลับหินเขางูบริเวณที่เคยเป็นแหล่งสัมปทานระเบิดหินภายในอุทยานหินเขางูถูกซ่อนไว้ในกลางหุบเขามานานหลายปีลักษณะเป็นผาสูงชันมีร่องรอยเว้าแหว่งของหินจากแรงระเบิดนะครับเห็นความสวยความงามของลวดลายและสีสันของหน้าผาหินแกรนิตซึ่งเป็นหินที่ถูกเปรียบเปรยว่าหินแกร่งดังแรดนะครับจึงเป็นที่มาของภูผาแรดเสน่ห์ของเมืองลับแห่งนี้อยู่ที่ความสวยงามในแต่ละช่วงเวลาของวันซึ่งอยู่กับทิศทางของแสงแดดที่จะส่องบริเวณหน้าผาแต่ละฝั่งและให้จับตาดูทุกวินาทีนะครับจนเกิดภาพเงาแสงสะท้อนบนผิวน้ำถือว่าเป็นอาร์ตนะครับธรรมชาติและสีสันงดงามมากๆเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับท่านไหนที่อยากจะมาแอลนอกเวลาเปิดเป็นก็ประมาณ8โมงเช้านะครับถึง5โมงแลงนะครับThank you.
้ก็สวยมุมนี้ก็สวยนะครับเนี่ยมุมนี้เหมาะแล้วตรงนี้ลึกนะเนี่ยตรงนี้ลึกนะเนี่ยมันเป็นตาน้ำด้วยตรงนี้มันเป็นตาน้ำด้วย